สวัสดีครับนี่คิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับก็หลายคนพูดถึงเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะก็เห็นในคอมเมนต์บอกว่าโอ้อยากให้ทำคลิปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าวันไหนถ้าเราไลฟ์เนี่ยเราได้พูดไปแล้วการพูดซ้ำเนี่ยนะครับก็คือมันมีผล2ด้านเป็นดาบ2คมคือ1ใช้เสียงเยอะก็เป็นอย่างงี้ครับกับ2คือพูดไปแล้วรอบที่2จำไม่ได้ครับไม่เหมือนเดิมก็เลยคิดว่าเราเน้นวิธีการกันไปเพราะว่าผมจะอธิบายให้ละเอียดอยู่แล้วในช่วงตลาดซื้อขายในการไลฟ์นะครับก็หวังทุกคนจะสนุกในอีกรูปแบบนึงและตรงเนี้ยเดี๋ยวผมสรุปแน่นอนเวลามันมีออฟฟิเชียลเนี่ยเราก็กลับมาคุยกันก็จะคอมเมนต์ในมุมอื่นให้ได้ติดตามตลอดทั้งเดือน2เดือนนี้แน่จนกว่าไทยลีกจะเปิดนะครับข่าว3วันนี้อย่าลืมครับให้กำลังใจกันถ้าอยากให้ทำทั้งคลิปอยากให้ทั้งไลฟ์บ่อยๆก็นี่เลยครับทุกช่องทางคิดไซโคอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ติ้งเคิร์ฟคิดไซโคงอยากให้ถึง 300,000 ซับในช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสิ้นปีนี้เนี่ยผมควรจะได้เนี่ย 400,000 ด้วยซ้ำไปนะครับไม่ได้ทวงกันเยอะเลยขนาดไลฟ์ตอนนี้นี่โอ้โหจะขอคนกดนะครับถูกใจกันหน่อยนี้ยังลำบากเลยนะครับก็ถ้าอยากให้เราทำคลิปทีๆก็จัดมาเลยในช่องทางนี้นะครับส่วนข่าวสารวันนี้มีมาฝากหลากหลายทีมเมืองทองเนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับว่าลูคัสโฮชาเนี่ยก็ใช้โซเชียลมีเดีย IG ส่วนตัวลาทีมไปแล้วส่วนเมืองทองเองเขาก็ออกมาประกาศเหมือนกันว่าเรื่องของการต่อสัญญาต่างชาติมีใครเหลืออยู่บ้างแล้วก็พูดถึง3นักเตะที่ไปลุยในศึกเจลีกคือไปฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมซึ่งฝึกซ้อมในช่วงเวลา15วันเนี่ยก็มาคุยกันในมุมมองผมนะครับว่าตรงเนี้ยจะได้อะไรพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ครับคุณโรดิสซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรเมืองทองให้สัมภาษณ์ว่าก็ต้องชื่นชมนักเตะนะครับทุกคนที่สร้างผลงานเลข2ยอดเยี่ยมมากแล้วก็แผนซีซั่นใหม่เนี่ยก็อยากเห็นผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการไปเล่นถ้วยเอเชียให้ได้ดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องหาผู้เล่นคุณภาพเข้ามาเสริมทัพสเปคของเมืองทองถ้าเป็นต่างชาติต้องเป็นเกรด A ถ้าเป็นโควต้าเอเชียและอาเซียนต้องเป็นผู้เล่นแถวหน้าอันนี้พูดแล้วนะครับพูดแล้วก็ต้องทำด้วยพูดตามตรงเลยละกันเพราะมันดีมา2ซีซั่นแล้วแต่มันไปไม่สุดเพราะว่าคุณลงทุนยังไม่ถึงณวันนี้ครับจากการให้ข่าวของพี่เป้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะประกอบกับเรื่องของสปอนเซอร์คาดหน้าอกรายใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งตัวเลขเนี่ยผมเคยบอกในไลฟ์ไปแล้วนะครับมันตกประมาณสักนะครับ 30-50 ล้านตัวเลขนี้เพียงพอที่ทำให้เมืองทองเนี่ยเอามาใช้จ่ายกับเรื่องของการเสริมทัพนักเตะค่าเซ็นสัญญานักเตะแล้วก็แรงจูงใจที่จะเพิ่มตัวเลขบัดเจ็ตให้ตัวต่างชาติมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวต้องดูว่าจะประกาศออกมาแล้วมีผลเมื่อไหร่เพราะใบได้แค่ว่าเป็นค่ายรถไปหากันเอาเองแล้วกันนะครับว่าเป็นค่ายรถแบรนด์ไหนกันแน่คราวนี้มาลงรายละเอียดนะครับนักเตะที่เมืองทองอยากได้เขาบอกว่าก็ต้องมีดีกรีทีมชาติชุดใหญ่หรือว่าทีมชาติ U23 เป็นอย่างน้อยเพราะผมอ่านผมฟังแล้วเนี่ยผมรู้เลยนะครับว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างที่จะเป็นดีลของเมืองทองได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ารุกคืบติดต่อแน่นอนเพราะว่าดาวรุ่งเนี่ยเมืองทองไม่จำเป็นแล้วครับเพราะเขาสร้างทีมจากดาวรุ่งมาแล้วตอนนี้ดาวรุ่งฟอร์มขึ้นมาก็ถือว่าเอาจริงเกินความจำเป็นเหลือเฟือแล้วต้องปล่อยใครไปอีกรอบแล้วแหละเพื่อเติมตัวเก๋าเข้ามาบ้างก็ดูเรื่องของสัญญานักเตะซึ่งการเสียสุพรกับบุญทวีไปเนี่ยนะครับก็เป็นวิถีฟุตบอลเพราะว่านักเตะก็ยื่นออฟเฟอร์กลับมากับสโมสรแล้วเนี่ยตกลงตัวเลขกันไม่ได้เมืองทองก็คงมองแล้วว่าจะหาตัวตายตัวแทนได้ส่วนต่างชาติวิลเลนป๊อปกับเยสเปอร์นีโฮมนะครับเป็นคนที่ได้ไปต่อเยสเปอร์นีโฮมโควต้าอาเซียนเป็นกองหลังโฮชาไปจะหาพาร์ทเนอร์คนใหม่มายืนนะครับแล้วก็อาจจะมีการเติมเต็มตำแหน่งริมเส้นพวกแบ็คพวกนี้ต้องแก้แน่ส่วนวิลเลนป๊อปเนี่ยประตูขนาดนี้นะครับยังไงสัญญาต่อเนื่องก็ต้องหากองหน้ามาเล่นร่วมกับเขาด้วยซึ่งกองหน้าตัวเป้าของเมืองทองต้องมาได้แล้วนะครับต้องไม่เขียมครับเพราะเป็นตำแหน่งเดียวที่เมืองทองเนี่ยยังแก้จุดข้างบนในพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ส่วน3ตัวหลักอย่างวีระเทพป้อมพันธ์เอกนิษฐ์ปัญญาแล้วก็เจริญศักดิ์วงกรที่ตอนนี้เนี่ยไปฝึกซ้อมอยู่ที่อุระวะเรดไดมอนด์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสโมสรพันธมิตรในเจลีก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องลำบากที่อุระวะจะดึงไปเล่นในปีนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่ต้องพูดกันนะครับแบบเปิดๆผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าการซ้อมเพียงแค่15วันเนี่ยมันไม่ได้เห็นอะไรหรอกครับแต่น้อยให้เขาได้เช็คของครับว่าเราก็พอมีดีในการที่จะปรับตัวเข้ากับสไตล์ฟุตบอลของเขาและให้ทั้งเตอร์ให้ทั้งบุ๊กให้ทั้งเท่เนี่ยได้ไปเห็นว่าบรรยากาศจริงๆของเจลีกเนี่ย3คนนี้ไหวไหมนักเตะเนี่ยเขาจะรู้ด้วยตัวเองครับเมื่อเขาลงไปเล่นลงไปซ้อมเขาจะรู้ว่า
ขาไหวหรือไม่ไหวเขาต้องกลับมาเติมอะไรหรือบางคนถ้าคิดว่าเล่นได้ก็แน่นอนล่ะครับกลับมากระตุ้นตัวเองแล้วทำฟอร์มให้ดีขึ้นถ้าไปได้จริงๆอนาคต3คนนี้ก็มีราคาที่ทีมเจลีกต้องจ่ายอย่างน้อยได้ค่ายืมแน่ๆล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะซื้อกันก็ต้องดูมูลค่าอีกทีนึงว่าจะมีโอกาสเป็นสัญญาก้อนโตขนาดไหนแต่ผมบอกเลยนะครับใน3คนนี้ถ้าพูดตามตรงเนี่ยตำแหน่งที่จะไปได้ดีสุดคือตัวรุกด้านบนสุดท้ายนะครับก็ต้องมาประเมินกันอีกทีนึงว่าถ้าจะมีการซื้อขายโยกย้ายในอนาคตเน้นย้ำนะครับว่าในอนาคตเนี่ยการปิดเปิดซีซั่นที่ไม่สอดคล้องกันสำหรับไทยลีกแล้วก็เจลีกเนี่ยมันจะหาจุดกึ่งกลางยังไงแต่การส่งไปในห้วงเวลาแบบนี้เนี่ยก็เหมาะสมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าให้เขาได้ไปคุ้นเคยแล้วก็ถ้าอยากติดตามฟอร์มกันอย่างน้อยก็ได้มาดูในไทยลีกแน่ถ้าเห็นว่าดีตอนไปซ้อมในช่วง15วันนี้แต่เวลาเน้นย้ำนะครับว่าน้อยจนเกินไปแต่ก็ไม่สามารถปล่อยไปได้มากกว่านี้เนื่องจากทั้ง3คนอยู่ในข่ายของทีมชาติไทยที่จะอุ่นเครื่องในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับยังไงต้องกลับมานั่นคือที่มาที่ไปทำไมถึงไปซ้อมได้เพียงแค่15วันเท่านั้นนะครับนักเตะโควต้าเอเชียนะครับการไม่มีซาดอมีซาเยฟซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปกันต่ออยู่แล้วล่ะครับเพราะเมืองทองก็ไม่ได้พูดถึงเลยในเคสที่มีการต่อสัญญาก็พูดถึงแค่วิลเลียนป๊อปกับเยสเปอร์นีโฮมเมืองทองก็ให้ข่าวเหมือนกันนะครับโดยพี่เป้ก็บอกว่าพันธมิตรของเจลีกแน่นอนแหละครับต้องมีนักเตะมาเสริมทัพในโควต้าเอเชีย1คนแน่นอนส่วนจะเป็นใครมาจากสโมสรไหนก็รอเมืองทองเนี่ยออกข่าวอีกทีละกันนะครับแต่ว่านักเตะคนนี้จะเป็นคนที่2ต่อจากทิสตองโดเขาบอกว่าจะเป็นคนที่2เดี๋ยวต้องไปสืบหานะครับว่าแสดงว่าเซ็นหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่เรื่องของประตูคนถามมาเยอะครับเมืองทองก็ตอบเหมือนกันก็แอบหวังให้ปฏิวัติคำใหม่เนี่ยอยู่เฝ้าเสาต่อในฤดูกาลหน้าหากเอาแบงคอกเนี่ยไม่ได้เอากลับไปใช้จริงๆซึ่งผมคิดว่าคำตอบเนี้ยมันคงจะไปจบหลังเกม FA ครับที่ BU เจอกับทางบุรีรัมย์แล้วแผนเรื่องของการเตรียมงานซีซั่นหน้าเนี่ยนะครับคงชัดเจนอีกทีคือถ้าจะซื้อเมืองทองพร้อมซื้อปฏิวัติคำใหม่นะครับแต่ประเด็นคือผมว่า BU น่าจะเอากลับอันนี้มุมมองส่วนตัวเลยเมืองทองควรจะไปเล็งผู้สาประตูผมเน้นเลยนะครับถ้าจะดูแบบใช้ได้มีดีกรีทีมชาติตามโจทย์ที่เมืองทองบอกคือว่าต้องมีดีกรียู23หรือว่าดีกรีชุดใหญ่เนี่ยไปที่นี่เลยครับเชียงรายครับเชียงรายเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าประตูฝีมือดี2คนอยู่ด้วยกันและสลับกันลงเล่นมีเกมตลอดสรานนท์อนุอินกับอภิรักษ์วรวงศ์ครับเอาสักคนนึงนะครับเอามาก่อนเพราะว่าตองกวีเนี่ยยังไม่พร้อมก็เอา2คนนี้มาก่อนประสบการณ์เนี่ยพร้อมเลยลงเล่นเหมือนปฏิวัติคำใหม่เลยไม่ต้องมีเวลาปรับจูนอะไรทั้งสิ้นซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าเมืองทองมีโอกาสที่จะไปดีลได้เหมือนกันเพราะเมืองทองเนี่ยในช่วงหลังๆก็มีการแลกดีลกับทางฝั่งของเชียงรายอยู่อย่างที่คุณมีท้วมเนี่ยก็ไปใช่มั้ยครับก็เป็นดีลที่มีการแลกเปลี่ยนกันมาเหมือนกันซึ่งเชียงรายผมว่าเขาก็ต้องการนักเตะเข้าไปเพราะว่าเชียงรายเนี่ยไม่ได้มีเงินในการเสริมนักเตะอยู่แล้วครับอาจจะเน้นในโควต้าการยืมจากทีมอื่นมาแล้วก็แชร์เรื่องของค่าหนงค่าเหนื่อยอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อีกหนึ่งคนถ้าพูดถึงแบ็คนะครับแบ็คซ้ายเนี่ยมีกฤตพรหมบุญสารแต่ไม่พอครับมีโรนันเปรเมนซึ่งอันนี้ก็เบียดค่อนข้างยากแล้วผมคิดว่าอาจจะถูกปล่อยตัวออกไปอยู่กับทีมอื่นด้วยในสัญญายืมตัวหรืออะไรก็แล้วแต่จังหวะของเขานะครับแบ็คซ้ายนี่เลยอดีตเด็กเก่าสุริยาสิงห์มุ้ยครับลองไปคุยดูก็ได้ผมว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าตอนนี้สุริยาสิงห์มุ้ยหรือว่าเทคเนี่ยก็หลุดเป็นสำรองของทางเชียงรายหลังจากที่เขาเนี่ยบาดเจ็บแล้วกลับมาเนี่ยเบียดแย่งตำแหน่งไม่ได้อาจจะมีเงื่อนไขการแลกตัวก็ได้หรือจ่ายเงินผมก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดจะแลกตัวเนี่ยนักเตะที่อยู่ในโผแลกตัวมันก็มีหลายคนนะครับซึ่งผมว่าเชียงรายก็คงอยากได้นักเตะของเมืองทองเหมือนกันเพราะว่าเอาไปแล้วเนี่ยมันใช้ได้เลยครับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้นักเตะในยุคหนึ่งที่เชียงรายซื้อของเมืองทองไปหลายคนนะครับจินภัทรลีออกพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลศิวกรเตตระกูลปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์พวกนี้ครับก็เป็นหัวหอกขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้ก็อยู่ในดีกรีทีมชาติชุดใหญ่ทั้งนั้นเด็กชุดนี้ของเมืองทองก็น่าจะไปเติมเต็มได้เหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีคนออกครับถ้าเอาตัวใหม่เข้ามายังไงต้องมีคนไปแน่นอนไปต่อกันที่เรื่องของเบนจามินเดวิสนะครับก็มีคนสอบถามเหมือนกันผมไปจัดรายการที่ BG ปทุมนะครับก็มีข้อความถามว่าสรุปเบนจามินเดวิสไปไหนเอางี้ดีกว่าครับเล่าให้ฟังนะครับว่าเบนจามินเดวิสเนี่ยจริงๆมีดีลกับชลบุรีมาสักพักใหญ่แต่มันจบกันไม่ลงนะครับ
ซึ่งมันก็มีเงื่อนไขเรื่องของค่าหนงค่าเหนื่อยด้วยและก็ที่ที่ผมเห็นว่าชัดเจนทีมหนึ่งที่อยากได้เบนจามินเดวิสคือไทยธานีครับแต่ว่าเงื่อนไขของเบนจามินเดวิสเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าจะย้ายทีมครั้งนี้เขาอยากไปในทีมที่เมคชัวร์ว่าเขามีโอกาสได้เล่นเป็นตัวหลักหรือว่ามีโอกาสได้ลงเล่นทุกนัดแบบต่อเนื่องมันคงบอกกันยากนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันชัดเจนว่าทีมที่สนใจเขาค่อนข้างแน่คืออุทัยแต่อุทัยเนี่ยประเด็นคือต้องคอนเฟิร์มว่าได้ตั๋วขึ้นไทยลีกนะครับจึงทำให้โอกาสได้เบนเดวิสดีขึ้นเรื่องของค่าเหนื่อยครับก็ลองมาดูกันหน่อยค่าเหนื่อยของเบนจามินเดวิสเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยรับอยู่ผมว่ารวมๆนะเดือนนึงเนี่ยผมว่า 6-7 แสนต้องมีเพราะว่าทางฝั่งของท่าเรือเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับตรงไม่ตรงไม่รู้เงินเดือนอยู่ประมาณสัก 350,000 ถึง 400,000 แล้วออกฟอร์ดเนี่ยเขาจะจ่ายท็อปอัพให้ด้วยให้ได้ประมาณสัก 6-7 แสนฉะนั้นเนี่ยเมื่อหมดสัญญากับการท่าเรือในเรื่องการยืมตัวจบซีซั่นนี้ออกฟอร์ดก็ไม่ใช้นะครับเบนจามินเดวิสต้องหาทีมเล่นในไทยนี่แหละครับเงินเดือนมันจะกลับมาเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับเหมือนกลับมาอยู่ในจุดเริ่มต้นซึ่งเบนจามินเดวิสเนี่ยไม่ได้ติดเรื่องของราคาต้องการลงเล่นเนื่องจากว่าเบนจามินเดวิสบ้านไม่ได้จนครับพูดตามตรงเลยคุณพ่อก็โอ้โหเป็นถึงเจ้าของอะคาเดมี่ระดับใหญ่ๆที่มีสาขาในสิงคโปร์สาขาในอังกฤษนะครับเบนเองเนี่ยตัวเลขที่ผมทราบเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเรียก 200,000 นะครับแต่ว่าชลบุรีไม่รู้ว่าจ่ายไหวหรือเปล่าเหมือนจะจ่าย 150,000 มั้งแล้วก็ทางอูไทยเนี่ยเหมือนให้ไป 160,000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะไปๆมาตอนนี้ตัวเลขมันจบสักประมาณ 200,000 เนี่ยเป็นไปได้ไม่เกินตรงนี้ครับตัวเลขของเบนจามินเดวิสไม่เกินตรงนี้ข่าวล่ามาเร็วก็คือว่าเทกูซังก็รีเควสว่าถ้าเป็นเบนจามินเดวิสก็น่าลองเหมือนกันเนื่องจากต้องการปีกสไตล์เล่น1ต่อ1ได้ด้วยเพราะว่าไฟโบเกียไม่อยู่กับทีมแล้วซึ่งสไตล์ไฟอีกเนี่ยก็เล่น1ต่อ1เหมือนกันและเบนจามินเดวิสเนี่ยก็เล่นสไตล์นี้ถ้าเทกูซังรีเควสเนี่ยนะครับโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเซ็นกันได้เพราะเงินเดือนมันไม่ได้แรงจนเกินไปแต่ถามว่าเทียบกับเด็กชลบุรีเงินเดือนนี้แพงไหมก็บอกเลยว่าแพงเพราะเพดานเงินเดือนเด็กไทยชลบุรีไม่ได้สูงถึงขนาดนี้ต้องมาเคาะดูนะครับว่าในเรื่องของโอกาสในการเล่นและรูปแบบที่เทกูซังทำเนี่ยมันจะเหมาะสมกับเบนไหมซึ่งผมเชื่อว่าเบนก็คงอยากร่วมงานกับกุนซือที่มีฝีมือด้วยอันนี้ก็ต้องดูว่าตัวเลขจะมีโอกาสลดกันได้ไหมหรือว่าจบที่ไม่เกิน 200,000 ผมว่าเป็นไปได้สิ่งสำคัญคือคนก็ถามนะครับว่าเฮ้ยวันนี้มันจะมีงานฉลามชนอวอร์ดในคลิปที่ผมทำเนี่ยนะครับคือช่วงที่เราออกอากาศกันในวันที่19พฤษภาคมเอางี้ก่อนผมตั้งธงตรงนี้ไว้เพราะว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเปิดตัวเบนจามินเดวิสในงานเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนๆเพราะตอนแรกเนี่ยจะเปิดเทกูซังแต่ว่าข่าวมันหลุดไปก่อนซึ่งเทกูซังยังไงเปิดตัวงานนี้แน่แต่เบนจามินเดวิสเงื่อนไขนะครับถ้าจะเปิดตัวมันต้องเคลียร์แบบนี้ครับเคลียร์คือว่าตอนนี้เบนจามินเดวิสมีสัญญากับท่าเรือจนถึงเดือนมิถุนายนเงินเดือนตอนนี้พฤษภาคมยังไม่ได้รับเดี๋ยวต้องจบก่อนใช่ไหมจบเดือนนี้รับเงินเดือนปกติแล้วมิถุนายนเนี่ยสมมุติว่าเคลียร์กันเลยชลบุรีมาเคลียร์รับเงินเดือนมิถุนายนให้เบนจามินเดวิสแล้วก็เบนจามินเดวิสก็กลับอังกฤษแล้วค่อยกลับมาปีซีซั่นคราวนี้ถ้าเปิดตัวก่อนเปิดตัวก่อนสิ้นเดือนได้ไหมคำตอบคือได้แต่คนให้คำตอบคือใครคือมาดามแป้งของการท่าเรือสมมติว่าคุยกันเลยว่าจะขอเบนเปิดตัวก่อนได้ไหมแต่สิ้นเดือนเนี่ยท่าเรือต้องเคลียร์เงินเดือนกับเบนจามินเดวิสนะเพราะสัญญามันก็ยังคงมีอยู่แล้วเดี๋ยวเดือนมิถุนาเนี่ยทางชลบุรีรับให้รับจ่ายเดือนนี้ให้เพื่อให้เบนจามินเดวิสนั้นมาอยู่ชลบุรีโดยชัดเจนแล้วก็เตรียมตัวพักผ่อนเพื่อกลับมาซ้อมปีซีซั่นถ้าจบได้ในอย่างที่ผมบอกเคสนี้อาจจะมีการเปิดตัวได้แต่ถ้าเกิดยังจบไม่ได้สัญญาไม่ลงตัวก็คุยกันซึ่งก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดไม่จบก็อาจจะเป็นอุทัยที่จะเข้าวินในตอนท้ายฉะนั้นเนี่ยนี่คือที่มาที่ไปของเรื่องนี้ที่เล่าให้ฟังนะครับแต่ผมมองว่าเบนจามินเดวิสก็อยากเล่นชลบุรีถ้าเป็นในมุมมองผมนะถ้าร่วมงานเทกูซังแต่ถ้าเกิดทีมนี้อยากได้จริงๆแล้วอยากใช้งานเขาแน่ผมบอกเลยว่าอุทัยก็น่าสนใจแต่เบนจามินเดวิสอาจจะกังวลว่าอุทัยจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นไทยลีก2หรือเปล่าซึ่งมันก็สามารถดึงเชงกันได้สมมติดึงไปออกตอนหลังจากเพลย์ออฟก็ได้เหมือนกันนะครับเอารอดูข่าวนี้แล้วกันที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะครับมาต่อที่ประจวบกันบ้างนะครับก็คอนเฟิร์มอีก1รายชื่อนั่นคือแอร์ตันเตเดบาซีนะครับได้ตัวกลับมาร่วมงานกับทางโค้ชวังธวัชชัยดรงอ่องตระกูลอีกครั้งนึงเพราะว่าโค้ชวังเนี่ยก็
เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทีมในชุดอนาคตโอ่งตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ผมว่าโค้ชวังเนี่ยก็มีโอกาสจะทำทีมในซีซั่นนี้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ารู้จักมักจีนักเตะของประจวบหลายต่อหลายคนผูกพันกับที่นี่ร่วมงานอนาคตโอ่งได้คือทีมงานก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานร่วมกันเพื่อเดินหน้าให้ทีมเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมาลุ้นเหนื่อยเหมือนในช่วง2ซีซั่นที่ผ่านมาการได้แอร์ตอนเตเลบาซี่เข้ามาเนี่ยก็เป็นคำตอบชัดเจนว่าแอร์ตอนไม่ได้เลือกที่จะขอเพิ่มเงินเดือนอยู่กับการท่าเรือนะครับคือมารับกับทางฝั่งของประจวบเนี่ยยืนยันว่าแอร์ตอนไม่ได้ตัวเลขเดิมกับท่าเรือลดลงมานิดหน่อยนะครับซึ่งแอร์ตอนเนี่ยก็ยอมลดลงมาตอนที่การท่าเรือเนี่ยส่งสัญญามาให้ต่อแล้วแต่ว่าประเด็นมันคือเงินเดือนอยู่ท่าเรือเนี่ย 600,000 ผมย้ำอีกครั้งนึงแล้วยื่นมาให้ต่อเนี่ยคือยื่นมา 450,000 คือยื่นแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับยื่นเพื่ออ่ะลองวัดใจว่าแอร์ตันจะต่อไม่ต่อซึ่งผมบอกเลยนะครับผลงานของเขาในมุมผมว่ามันดีฉะนั้นการที่ไม่ต่อแล้วไปเซ็นชาดีคัฟมาโอ้มันยากครับมันยากที่กองหลัง2คนจะอยู่ด้วยกันได้เพราะกองหลัง2คนอยู่ด้วยกันแล้วคุณมีกองหน้าทั้งไฮมิลตันทั้งเนเกบ้าที่เป็นตัวรุกแล้วก็มีบาลอสไทลี่ที่จะเข้ามาเนี่ยคุณลง3บวก1มีโคต้าเอเชียต้องมาแล้ว3บวก1ด้านบนแล้วคุณมีฟานปูโตสด้วยเนี่ยแค่ใน4แล้ว5มีชาลีครับสมมุตินะครับถ้าเซ็นแอร์ตอนไว้แล้วเอาฟานปูโตสไปเป็นโคต้าเอเชียการถ้าเหลือโคต้าเต็มแล้วครบเลยกองหลังเนี่ยต้องนั่งครับเพราะว่าตัวลุกด้านบนถ้าลง3คนเนี่ยยังไงมันต้องมีกองหลังนั่งคนนึงผมเชื่อว่า2คนนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าสไตล์การเล่นมันแตกต่างกันวันนี้แอร์ตอนมาเล่นในทีมของประจวบก็ไม่ได้เสียหายนะครับกลับมาในจุดที่เป็นทีมในเกรดที่เขาเล่นแล้วไม่ต้องกดดันไม่ต้องแบกอะไรเลยแล้วก็เป็นคำตอบชัดเจนว่าแอร์ตอนไม่ได้เรียกเงินเดือนการท่าเรือนะครับเป็นหลักล้านนี่ไม่ใช่เลยครับสรุปมันคือว่าท่าเรือเนี่ยยื่นต่อแต่ยื่นต่อด้วยตัวเลขที่มันน้อยเกินไปลดเงินเดือนมาเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นวิธีฟุตบอลตกลงกันไม่ได้แอร์ตอนขอเพิ่มนิดหน่อยท่าเรือก็จ่ายให้ไม่ไหวเพราะว่าไปเซ็นชาลีคัฟมาแล้วพอมาอยู่ตรงนี้มันก็เลยชัดเจนนะครับว่าวันที่1มิถุนายนเนี่ยคุณจะเห็นแอร์ตอนเตเลบาซี่มาอยู่กับประจวบแน่นอนในวันซ้อมนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นวันแรกของประจวบส่วนคนที่ต่อไปแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังกันได้เช่นซาเมลโรซ่าซาเมลโรซ่าเนี่ยนะครับต้องการสัญญา2ปีเงินเดือนที่รับอยู่ก่อนหน้านี้คือล้าน2แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับทางฝั่งของนายกเกียร์ก็มีการเจรจาคือลดลงได้ไหมจบสักประมาณผมจำไม่ได้ว่าประมาณ900,000หรือล้านนึงอ่ะแต่สัญญา2ปีนะคือโรซ่าก็เอาเมคชัวร์น่าจะดีกว่าแล้วจบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากก่อนอันนี้ก็ยืดเยอะพอสมควรเพราะว่าโรซ่าเองมีโอกาสคุยกับใครก็ได้เพราะว่าเข้าบอสแมนตั้งแต่ในช่วงเลข2แล้วก็มีข่าวว่าคุย BG อยู่แต่สุดท้ายก็ไม่จบ BG ก็ไปจบดานิโลเพราะว่าตัวเลขของโรซ่าตอนนั้นเนี่ยเรียกจากล้าน2รู้สึกจะไปขอประมาณสักไม่แน่ใจนะประมาณล้าน2ถึงล้าน6เนี่ยผมไม่แน่ใจตัวเลขนี้นะครับแต่อยู่ในเลนจ์ประมาณนี้ก็พออยู่กับทางประจวบผมว่าแฮปปี้นะเพราะว่าโรซ่าทำผลงานกับทีมนี้ได้ดีแล้วควรจะได้ไปต่อในมุมมองที่เราจะได้เห็นว่าเฮ้ยถ้าทีมลงตัวแดนบนแล้วคุณจะมาเล่นเติมเต็มกับใครแดนเลเนี่ยนะครับคือจุดสำคัญที่ผมจะพูดต่อเรื่องของแดนเลตอนนี้ที่มีข่าวว่าทางฝั่งของประจวบเนี่ยจะเอากลับเคลื่อนเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าลำพูนเขาตัดสินใจว่าเขาจะล้มดีลนี้เนี่ยเขาก็ทำได้เลยเหมือนกันแต่ประเด็นคือมันอยู่ที่แดนเลเป็นตัวแปรแล้วนะครับว่าแดนเลจะเลือกอยู่กับลำพูนหรือเปล่าถ้าเขาเซ็นสัญญาสมบูรณ์ไปแล้วเหมือนกันนะเพราะคุณต้องฟังให้ดีนะครับตอนนี้แดนเลเซ็นสัญญากับ2ฝั่งสมบูรณ์แล้วแต่เขาอ้างว่านะครับตามข้อมูลเขาอ้างว่าสัญญากับทางฝั่งของประจวบเนี่ยมันเป็นโมฆะซึ่งเขาจะมีช่องโหว่ทางกฎหมายอะไรก็ตามแต่คุณต้องฟังงี้ครับถ้าลำพูนเอาแดนเลไปเล่นลำพูนใช้ได้นะครับลำพูนไม่ผิดอะไรเลยใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าประจวบไปฟ้องร้องแดเลแล้วเรียกค่าเสียหายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แดเลต้องมาจ่ายให้กับทางประจวบซึ่งถ้าฟีฟ่าสั่งลงมาก็ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็เอาไอ้ตัวเงินเดือนที่จ่ายแดเลไม่ต้องจ่ายเข้าแดเลครับฟีฟ่าก็อาจจะส่งหนังสือขอทางไทยลีกไทยลีกส่งเข้าลำพูนลำพูนเขากักเงินก้อนนี้ไว้แล้วก็ส่งให้กับทางประจวบก็เป็นเรื่องที่ต้องทำกันแต่เขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้สัญญาที่บอกว่าเป็นโมฆะตรงนั้นแล้วจากฝั่งประจวบเนี่ยที่บอกว่าเซ็นกันแล้วเนี่ยมันภายใน48ชั่วโมงแล้วไม่ได้มีการส่งให้เนี่ยมันมีไหมในกฎของ FIFA Lawyer เนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ต้องไปไล่ดูแต่ที่แน่ถ้าให้จบปัญหานะครับตอนนี้ผมว่าลำพูนอยากถอยละเพราะว่าก็ไม่รู้มาก่อนว่าแดนเลเนี่ยไปเซ็นประจวบแล้วแล้วก็ดูท่าทีเนี่ยยังเงียบกับเรื่องนี้อยู่ส่วนทางฝั่งของประจวบเนี่ยผมว่าเคสเนี่ยเอาจริงๆนะครับในมุมผมนะถ้านักเตะเขามีใจกับประจวบเขาเซ็นไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่เซ็นกับทีมอื่นนั่นหมายความว่าเขาต้องได้ออฟเฟอร์ที่ดีกว่าเขาถึงไปเซ็นกับอีกทีมนึงถ้าเป็นแบบนี้นะครับขออย่าใช้ตรงๆเลยว่าตัดหางปล่อยวัดดีกว่านักเตะที่เรียกเงิน2ทีมไปมาใครให้เยอะกว่าเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ไม่ควรเอากลับมาเล่นกันแต่ถ้าเกิดจะใช้ก็เป็นมองของสโมสรซึ่งกำหนดการซ้อม1มิถุนายนของทางประจวบก็ไม่นานเกินไปผมคิดว่าถ้าแดนเลไปก็จบปัญหาเรื่องการฟ้องร้องเพราะว่าทางฝั่งของลำพูนผมว่าถอยให้ได้แต่ประเด็นมันคือไหมครับถ้าแดนเลสมมติเกิดเล่นแง่ขึ้นมาว่าเฮ้ยก็ผมเซ็งกับทางฝั่งลำพูนแล้วว่าผมเลือกลำพูนลำพูนจะยกเลิกสัญญาก็ต้องจ่ายผมมาเมื่อผมเซ็นแล้วส่วนฝั่งประจวบเนี่ยประจวบจะฟ้องก็ฟ้องที่ผมเดี๋ยวผมเคลียร์กับประจวบเองอันนี้เป็นมุมมองที่ก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเล่าให้ฟังหลายมิติจะได้เข้าใจว่าตอนนี้ตัวแปรมันไม่อยู่ที่ลำพูนมันไม่อยู่ที่ประจวบและสองสโมสรนี้ไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะครับแดเลย์คือตัวแปรสำคัญว่าคุณต้องให้คำตอบให้ได้ว่าทำไมคุณถึงเซ็นสัญญา2ทีมและไอ้ที่โมคะที่คุณบอก48ชั่วโมงเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าปรึกษาเอเจนต์ที่บราซิลปรึกษาฝ่ายกฎหมายของเขาหรือเอเจนต์ที่ดูแลในเคสนี้โดยเฉพาะเนี่ยที่ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันเนี่ยนะครับคือจะจบกับดีลนี้ยังไงน่าสนใจแดเลเดี๋ยวไว้ตามต่อให้ละกันส่วนคนที่มีการปล่อยตัวทางเพจสโมสรเนี่ยก็เห็นขวัญชัยสุขล้อมแล้วก็รู้สึกอีกคนนึงก็น่าจะถูกปล่อยตัวเหมือนกันนะครับคือประตูเนี่ยจะไม่เหลือเลยเพราะฉัตรชัยกับ BG ก็เป็นว่าเดี๋ยวหาประตูใหม่ด้วยส่วนกองกลางตอนนี้ครับอยากได้กองกลางคนไทยแน่เพราะตัวรุกด้านบนเนี่ยที่ไม่ต่อสัญญาจะมีเบรนเนอร์ซึ่งเบรนเนอร์เนี่ยผมว่าโอ้ใครนะครับใครที่เห็นฟอร์มของเขาช่วงหลังเนี่ยแล้วยังขาดโควต้าต่างชาติอยู่ไปเซ็นเบรนเนอร์เลยผมว่าโอเคเล่นเป็นตัวเป้าเพราะว่าตอนนี้เขาจะเอาแดเลย์มาแทนเป็นตัวเป้าแทนตัวนี้แหละซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเกิดแดเลย์ไม่มาจะกลับไปเอาตรงนี้ไหมส่วนทางฝั่งตัวริมเส้นอีกตัวนึงก็จะเป็นโทวีว่าคือโทวีว่าเนี่ยเป็นสำรองซึ่งผมคิดว่าโทวีว่าก็น่าจะแฮปปี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยโอเคไม่ได้ลงก็มีโอกาสเปลี่ยนบ้างในบางเกมส่วนกองหลังที่เข้ามาแอร์ตันก็แทนอาริสซาลิโฟวิชแล้วก็ตัวไทยที่ผมทราบมาเนี่ยก็จะมีสารกาเจโร่ได้รู้อยู่แล้วนะครับมาจากเมืองทองก็หมดสัญญาซึ่งไอโคราชเนี่ยคือเป็นเรื่องของสัญญายืมตัวจากเมืองทองโคราชนะพอหมดสัญญาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเซ็นล่วงหน้ามาแล้วนะครับก็มาอยู่กับทางประจวบแรกหนึ่งคนก็คือแนวรุกจากหนองบัวนั่นคือเจ้าโบ๊ทจิรพันธ์ผาสุขขันนะครับก็เซ็นเรียบร้อยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไว้มาไล่ฟังนะครับในคลิปต่อไปละกันก็น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวประมาณนี้ส่วนกองกลางก็ปล่อยเยอะนะครับประจวบก็ต้องดูว่าจะไปจบกับกองกลางคนไหนเพราะว่ากองกลางนักเตะไทยเนี่ยไม่ต่อสัญญาหลายคนเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าเขาคงมีช้อยอยู่แล้วว่าเขาจะเลือกใครพูดถึงลำพูนครับลำพูนเปิดตัวนักเตะอีก1คนพัชรพลอินทนีครับกองกลางในวัย24ปีนะครับก็มาเสริมทัพลุยศึกในครั้งนี้นะครับพีเองเนี่ยก็ลงเล่นให้กับนครราชสีมา25นัดนะครับแล้วก็ยิงไป1ลูกแล้วก็เป็น1ในนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งทั้งกองหลังกองกลางนะครับก็เป็นเด็กฝึกจากอะคาเดมี่เมืองทองแล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการบาเยิร์นมิวนิกยูธคัพแล้วก็เคยมีชื่อติดทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของอเล็กซานเดรกามามันมีความเชื่อมโยงนะครับว่ากามาต้องใช้คนที่คุ้นเคยอยู่แล้วคราวนี้ข่าวตัวต่างๆที่เชื่อมโยงกับอเล็กซานเดรกามาเนี่ยมีความเป็นไปได้หมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้กามาเนี่ยบินกลับบราซิลไปแล้วซึ่งปัญหาตอนนี้ที่ต้องคุยกันด้วยของอเล็กซานเดรกามาคือกามาเนี่ยมีสัญญาเหลืออยู่อีก1ปีหลังจากเซ็นไว้เนี่ยประมาณ18เดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะจนจบซีซั่นที่ผ่านมากาม่าเหลือ1ปีตัวกาม่าก็ต้องการทำทีมในระยะยาวเหมือนกันเพื่อความชัดเจนในการสร้างทีมว่าอยากให้ลำพูนเนี่ยคือมันดีกว่าหนีตกชั้นซึ่งกาม่าก็ต้องการสัญญาเพิ่มอีกปีนึงแต่ในความชัดเจนเนี่ยคือลำพูนก็แหมเหมือนกับการต่อสัญญากาม่ามาใช้เม็ดเงินงอนเยอะนะครับถ้าพูดตามหลักเพราะกาม่าเงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยเดือนล้านห้าก็เลยกลายว่าเรื่องนี้ยังไม่จบว่าจะต่อกันเพิ่มหรือว่าจะลุยจนถึงสัญญาที่จบเพียงแค่1ปีแล้วค่อยไปคุยตอนช่วงที่ใกล้หมดซึ่งจริงๆผมว่ากาม่าก็พอจะหางานในลีกอื่นได้เหมือนกันแต่เขายังอยากทำที่นี่อยู่เพราะเขายังมีชาเลนจ์อยู่ด้วยสัญญาที่เหลืออยู่แต่ทีมงานของเขาเนี่ยก็ต้องไปคุย
ไปเคลียร์เหมือนกันเพราะได้ข่าวว่าทีมงานของเขาเนี่ยยังไม่ได้ออฟเฟอร์ตามต้องการในซีซั่นหน้าที่ก่อนหน้านี้ที่มาเนี่ยคือรับเงินเดือนคือลดให้แล้วถ้าทำทีมรอบตกชั้นเนี่ยต้องจ่ายเขาในราคาเต็มที่เขาเรียกร้องในสัญญาใหม่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เคลียร์กันยังไงนะครับเพราะว่าสารตั้งต้นคือเรื่องของโค้ชถ้าโค้ชไปต่อได้โค้ชก็อยากได้ทีมงานที่เขาคุ้นเคยการจะเอาทีมงานที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาจจะทำงานร่วมกันได้แต่มันอาจจะไม่เร็วไม่รู้ใจกันก็ต้องดูว่าลำพูนจะลงทุนอีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าการลงทุนครั้งนี้สำคัญนะครับคุณกลับไปเล่นในบ้านคุณมีเรื่องของค่าตั๋วค่าขายของที่ระลึกกระแสคุณจะกลับมาก็ต้องสู้ครับฉะนั้นลำพูนเนี่ยอย่าไปเขียมครับคือลุยเต็มที่ไปเลยเพราะว่าคุณจะได้กลับไปเล่นในบ้านที่แท้จริงสนามแม่กวงสเตเดียมคุณจะมีรายได้เข้ามาจากแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมที่นั่นสมัยที2เราก็เห็นว่าคนดูเยอะมากนะครับค่าตั๋วคุณมาแน่ไม่เหมือนเตะที่เชียงใหม่แน่นอนแล้วก็เรื่องของค่าสินค้าของที่ระลึกยิ่งฟอร์มคุณดีคุณก็จะมีโอกาสนะครับที่จะได้ทำทีมสมบูรณ์แบบในแบบฉบับของสโมสรฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงก็ต้องเคลียร์ให้เป็นสเต็ปก่อนเรื่องของโค้ชก็สำคัญนะครับเรื่องของผู้ช่วยทีมงานก็สำคัญเรื่องของนักเตะก็สำคัญเหมือนกันเปิดตัวนักเตะกันมาเนี่ยนะผมเชื่อว่าจริงก็คงจะเป็นแนวทางที่คุยไปแล้วล่วงหน้าทยอยเปิดตัวแต่ว่านักเตะที่จะโลหรือไม่โลจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยไปสืบหาข่าวแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยลำพูนจะปิดจ็อบกับใครได้บ้างเพราะเห็นว่ามีข่าวว่าอะไรนะชาลีชัปปุยอีกหนึ่งคนนะครับผมก็ยังไม่เช็คเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าชัปปุยเนี่ยก็มีความเกี่ยวเนื่องกับลำพูนได้เพราะว่าเคยร่วมงานกับอเล็กซานเดรกามาก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับหลายๆเคสหลังจากนี้ความเชื่อมโยงในแต่ละเคสมันก็จะมีเรื่องที่ออฟฟิเชียลหรือว่ายังไม่จบแต่เราก็จะพยายามเก็บรายละเอียดมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโคเบอร์หลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามเราได้ทุกช่องทางตรงนี้สินค้าโกมึกอุดหนุนกันได้นะครับเหมือนเดิมในช่วงปิดซีซั่นก็มีโปรโมชั่นมีของแถมสแกน QR โค้ดไปซื้อได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ